ไปสวนสัตว์เปิดเขาเขียวตอนนี้เขาปลื้มใจฮะปลื้มใจสมาชิกใหม่เป็นหมาป่าครับฟาดเดียวจะโชคกันทีดิเดี๋ยวนะชอบเลยบอกหมาป่าไหนหมาป่าหรือหมาป่าตัวนั้นก็มันหอนเหมือนหมาเลยเราก็นึกว่าเป็นหมาป่าอ๋อนี่คุณจะแข่งกับกางเขนตัวเมื่อสักครู่มาโดยเฉพาะเลยเขาคือนกเพนกวินฮัมโบฮะสวนสัตว์เปิดเขาเขียวอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีนี่เบิกฤกษ์งามยามดีปี65เป็นตัวแรกของปี65โดยปกติแล้วเนี่ยนกเพนกวินฮัมโบเขามีหลายสิบตัวและแต่ละปีแต่ละปีเนี่ยจะออกฟักไข่ฟักไข่ฟักไข่แต่ว่านี่คือตัวแรกของปี65แข็งแรงน่ารักน่าเอ็นดูและหอนเก่งด้วยเราก็เลยนึกว่าเป็นข่าวหมาป่าตัวใหม่ตกลงนกเพนกวินฮัมโบนะฮะท่านผอ.เทวินรัตนวงศ์สวัสดิ์ผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียวท่านบอกว่าเนี่ยหลังลืมตาขึ้นมานะก็จะมีแม่ที่ชื่อว่าเจ้าน้อยมีพ่อที่ชื่อว่าเจ้าขุนผลัดกันหมุนเวียนดูแลตลอดเวลาสวนสัตว์เปิดเขาเขียวมีนกเพนกวินฮัมโบ43ตัวสามารถมาเยี่ยมมาฟังเสียงหอนเสียงเห่าของเขาได้ทุกวันนะครับโดยปกติแล้วสายพันธุ์ของเขาเนี่ยอยู่นู่นอเมริกาใต้อยู่แถวๆที่เนยมานนักเตะฟุตบอลเนี่ยเขาอยู่ที่บราซิลเนี่ยนะอยู่เปรูชิลีทวีปแอฟริกาใต้นะครับอุณหภูมิที่อยู่เนี่ย 20-30 องศาเซลเซียสไม่ใช่นกเพนกวินที่อยู่แบบทั่วโลก อันนี้อุณหภูมิคล้ายๆกับนกทั่วไปนะครับสามารถแวะมาเยี่ยมชมเจ้านกเพนกวินฮัมโบเห่าเก่งหอนเก่งได้สวนสัตว์เปิดเขาเขียวครับ